ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพันหก็แค่ปากซอยแล้วนะขึ้นแบบนี้ก็ไม่กี่วันก็ถึงละนะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจากตรงนี้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจากข้างล่างประมาณพันสาคนซื้อไม่ทันตอนนี้พันสี่ห้าสิบเริ่มมั่นใจถ้าใครฟังอยู่แล้วอยู่ทางบ้านหรืออยู่ที่ไหนหลับๆอยู่ตอนนี้ก็ตื่นมาฟังได้แล้วนะครับแถวๆนี้ผมว่าเริ่มเริ่มละคนเริ่มมั่นใจผมจะเริ่มแบบไปตามงานสัมมนาคนเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจริงๆกก่อนหน้าเยอะแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าจะไปหรืจะเยอะขึ้นกว่านี้อีก เป็นเป็นธรรมชาติเลยครับพอหุ้นมันลงคนมันก็ไม่อยากยุ่งหุ้นไทยพอตอนนี้หุ้นมันเริ่มกลับมาคึกคักนะกลับมาสดใสคนก็เริ่มกลับมาดูละนะว่ามันน่ามีอะไรที่น่าสนใจระดับตรงนี้ไปจนถึงพันห้าไม่ยากแต่ประเด็นคือเราควรจะไล่หุ้นหรือเปล่าไม่ควร <c oughs> นะครับหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะแล้วหุ้นที่มันแบบลอยมาทำดิวไฮในปีเนี้ยอย่าไปไล่ <c oughs> ไปรอมันลงมาสักตุลาก็ได้ครับหรือพฤศจิก,กาให้มันลงมาก่อนแล้วเดี๋ยววายุพักเริ่มออกฤทธิ์เริ่มทํางานเริ่มมาช้อนซื้อของถูก ราก็ใครไปว่าตามกันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นมาแล้วไม่ไล่แต่หุ้นแถวสองสามสี่ช่วงนี้เล่นได้ไปจน,นถึงพันห้าเช่นยังไม่ค่อยขึ้นยังไม่ค่อยขึ้นอ่ะนะอย่างพวกเออ SCGP พาราบาลแน,ว,น,ว,นวแบบนี้นะครับที่มันยังอยู่ร้างล่าง,างราคายังขึ้นไม่เยอะขณะที่คนอื่นเขาขึ้นไปกันหมดละนะครับอันนี้บอกให้เป็นเป็นกลยุทธ์ก่อนไปหาหุ้นเพิ่มเอาเองนะครับอันที่สองวายุเข้ามาในเดือนตุมาเนี่ยเขาไม่ไล่หุ้นแน,แน่ผมเชื่อว่าอย่างนั้น แล้วใครที่คิดว่านะครับจะไปซื้อหุ้นดักวายุพักไปจองซื้อวายุพักเลยดีกว่ามันน่าจะหมดเวลาแล้วมั้งนะครับถ้ายังไม่หมดไปจองดีกว่านะสบายใจกว่าเพราะว่าจองเสร็จหลายคนก็มาบอกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มครองเงินต้นไม่น้นไม่นี่ผมอยู่ในตลาดมาตั้งแต่สมัยโนะเนี่ยวายุเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับวายุพักราคาที่ต่ําที่สุดนะแปดบาทห้าสิบราคาสูงที่สุดสิบเอ็ดบาทถ้าเราไม่พอใจเราได้วายุมารอบเนี้ก็ไปขายในตลาดหรือรู้สึกจองแล้วยังได้ไม่อย่าง ได้ไม่พอก็ไปซื้อในตลาดมันมีตลาดลองรองรับไม่ต้องไปกดเซ็นเซอร์เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเยอะนะแล้วเราก็ดูจังหวะครับถ้าพันห้าแตะปั๊บนะรถหุ้นไทยเนี่ยออะไรที่มันลอยๆขึ้นมาอย่าไปไล่แต่ตอนนี้ไล่ไปถึงพันห้าก่อนให้มันจบพอถึงตรงนั้นเสร็จเรามานั่งดูหุ้นวายูพักไอ้พวกนี้มีให้อยู่ละครับผมว่าเชื่อว่ามีทุกบกอเขียนไม่ตรงเขียนตรงกันหมดนะชื่อไปดูฮะชื่อตรงกันก็เอานั่นแหละครับกาวเลย ไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมว่าเขาวิเคราะห์มาให้อย่างดีแล้วนะก็แนะนํานแบบนี้ครับระดับตรงนี้พันห้าถึงแ<ะ>น่แล้วปลายปีถ้าหุ้นมันจะลงมาเรามาดูหุ้นในพวกที่วายุพักกับไทเยจีกรอบหนึ่งแต่ณตอนนี้หาหุน้นแถวสองสามสี่เล่นไปก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับไปหาดูได้แล้วปีหน้าหุ้นไทยจะไปเท่าไหร่ผมว่า ระหว่างทางมีย่อแต่ไม่น่าจะลึกหรอกแล้วก็มองในเรื่องของตัวเป้าอินเด็กซ์ที่หลายๆคนก็คงจะมองกันในเปเปอร์ก็จะมีเขียนเอาไว้ประมาณสักพันห้ากมปีหน้านะแต่ผมเชื่อว่าระหว่างทางเนี่ยถ้าทุกอย่างมันมันฟื้นเศรษฐกิจมันเริ่มดีนะครับแล้วมันมีการลงทุนจริง,รงๆกลับมาเนี่ยที่เขาเรียกม,มีแคปเอ็กซาเคิลหุ้นน่าจะเกินพันห้าแต่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาประเมินกันว่ากาไรบริษัทจดทะเบียนมันส่งมอบได้ดีจริงหรือเปล่ามันจะมีด้อยค่าบัญชีอะไรอีกหรือเปล่าในตมาที่สี่นะเพราะฉะนนนนะนนััั้้กกก็เเอออาณตีี่่ทครบ จุดเก็บก็ณนะตอนนี้เล่นหุ้นแถวสองสามสี่ไปก่อนอย่างที่ผมบอกอะนะแต่ว่าถ้ามันไล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเก็บหุ้นอะไรก็เป็นหุ้นใหญ่ที่ตามตามตามโพยในแต่ละที่เลยนะครับอย่างเช่นวายุพักยังไม่เคยมีอย่างกราฟอย่างเงี้ยนะหรือจะเป็นอย่างไงพวกตัวเออดวานนะครับซึ่งหนึ่งก็เป็นหุ้นเบสิกที่ทุกคนพอจะนึกออกอยู่ล CPR, 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 ะ CPOCPextra พวกเนี้นะครับผมว่ามันอยู่ในรดร์ของเขาอยู่ละ SCGP ก็อยู่ในดร์ของเขาอยู่ละพวกนี้ก็เป็นรอซื้อตามเขาก็ได้นะครับ